ข่าวลือ iPad รุ่นที่10ใช้ดีไซน์เดิมอัปเกรดสเปคภายในใช้ชิป A14 Bionic รองรับ 5G คาดว่าจะเปิดตัวปลายปี2022นี้สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะ Apple ได้เปิดตัว iPad รุ่นที่9ในงานอีเวนต์ปลายปี2021ที่ผ่านมานะคะโดยใช้ดีไซน์เดิมหน้าจอ 10.2 นิ้วมี Touch ID ที่ปุ่ม Home และใช้ชิป A13 Bionic ค่ะแต่ในปีนี้นะคะก็ได้มีข่าวลือการมาของ iPad รุ่นที่10ออกมาให้เห็นกันแล้วจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะคะตามไปชมกันเลยนีแลนได้โพสต์ผ่าน Twitter ว่า iPad รุ่นที่10ตัวใหม่นะคะจะมาพร้อมดีไซน์เดิมคือหน้าจอ 10.2 นิ้วมี Touch ID ที่ปุ่ม Home แต่จะปรับสเปคภายในให้ทันสมัยขึ้นโดยใช้ชิป A14 Bionic ตัวเดียวกับ iPhone 12ค่ะใช้ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 และรองรับ 5G ในรุ่นเซลลูล่าด้วยดีแลนได้เผยว่า iPad รุ่นย่อมเยานะคะจะถูกปรับโฉมใหม่ในปี2023ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะปรับดีไซน์ไปใช้เหมือนกับ iPad AiriPad mini หรือ iPad Pro ที่เป็นจอเต็มขอบไร้ปุ่ม Home ค่ะโดยปกติแล้วนะคะ Apple มักจะเปิดตัว iPad รุ่นย่อมยาวในช่วงปลายปีพร้อมๆกับ iPhone รุ่นใหม่ค่ะซึ่งในปี2022นี้กำหนดการก็คาดว่าจะเป็นแบบเดิมนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ